วันนี้ใช้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงค่ะเราจะทำอาจารย์ด้วยการที่คลุกโดยที่ไม่ต้องต้มน้ำเชื่อมเลยถูกต้องครับต่อไปเราก็จะใช้น้ำส้มสายชูได้ค่ะเชฟเกลือกระป่นเสริมไอโอดีนคนพอให้เกลือละลายนะฮะจากนั้นใส่แตงกวานะคะเชฟขูดแตงกวาเป็นเส้นใส่ลงไปค่ะตำด้วยแอปเปิ้ลได้ค่ะอันนี้เป็นเส้นๆเหมือนกันนะคะแต่เป็นแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวดีมากเลยนะมีโบรอนสูงแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยแล้วก็มีพริกหอมแดงใส่ตามลงไปพริกขี้หนูนะคะเราจะเก็บอาจารย์ตรงนี้วางไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวกุ้งฝอยกรอบกันค่ะกุ้งฝอยของเชฟใส่อะไรบ้างก็จะมีแป้งโอเคค่ะครับผมวันนี้นะคะนาเลือกใช้เป็นแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิค่ะโอเคแป้งเรียบร้อยแล้วค่ะเชฟโอเคเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำหอมด้วยกระเทียมพริกไทยลอยขึ้นมาแล้วก็พริกแกงตามไปใส่น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะใช้ตะกร้อมือคนจนพริกแกงเผ็ดของเราละลายดีกับแป้งของเราเราใส่กุ้งฝอยลงไปนะคะใบมะกรูดนะคะพร้อมที่จะทอดเราจะเอาเจ้ากุ้งฝอยของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปในกระทะของเราที่เป็นกระทะทรงลึกเนาะที่มีน้ำมันสำหรับทอดอยู่ในกระทะแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบร่างเจ้าเบอร์เกอร์กุ้งฝอยพริกแกงกรอบกันค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมีสเปซนะเป็นมายองเนสนะมายองเนสใช่ค่ะนะหรือถ้าบางคนชอบรสชาติเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้มายองเนสผสมมัสตาร์ดหรือเพิ่มเนยลงไปอันนั้นแล้วแต่ต่อไปนี้เราก็เอาผักกาดรองก่อนนะฮะขยำมาสักหน่อยนึงโอ้โหนะฮะก็เหมือนที่เราไปกินตามตลาดนัดใช่ไหมที่เขามีอะไรพริกแตงกวาใส่ให้เราเต็มคำโอเคเดี๋ยวหยิบเบอร์เกอร์เสิร์ฟเลยใช่ไหมคะครับผมโอเคนะฮะลำบังที่เราวางแบบกุ้งกรอบโอเคโหชิ้นใหญ่เต็มคำมากกับเบอร์เกอร์กุ้งฝอยพริกแกงกรอบของเชฟในวันนี้ค่ะ